ชีวิตเกิดมามีค่าเหมือนกันทุกคนฐานะมั่งมียากจนล้วนแต่เป็นคนเดินทางสบายดีตอนเช้าสบายดีท่านผู้ชมฝากค่าท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดาวันนี้มันวันจันทร์ที่25เดือน10ปี2021ตอนนี้อยู่ที่เวลา6โมงเช้าพอดีท่านผู้ชมและอากาศวันนี้อยู่ที่สม5องศาก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการจิบกาแฟยามเช้ามีเรื่องเล่าสุทันฟังก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ดีสบายครับเจ้าก็เซ็นกันเนาะก็ยินดีเป็นที่สุดที่ได้มาพบพ่อท่านอีกในตอนเช้าวันนี้ถือว่ายังอยู่ดีไม่แห้งท่านผู้ชมก็ต้องขอขอบใจที่ท่านผู้ชมได้ติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าทุกเช้าก็หวังว่ามีประโยชน์บ่หลายก็น้อยเนาะก็สั้นๆท่านผู้ชมวันนี้จะเริ่มต้นโดยการอัปเดตจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ตอนเช้าเพราะฉะนั้นบางบ่อนก็จะบ่ได้อัปเดตแต่ว่าจะผ่านไปเนาะและเรื่องที่2ท่านผู้ชมเป็นเสียงจากผู้ที่ว่าเคยต่อต้านการสักวัคซีนเมื่อภรรยาของตนเองอยู่ในโคม่าย้อนพยาธิโควิดจึงออกมาห้องให้เสียใจแล้วก็นำมาเล่าเพื่อเป็นบทเรียนท่านผู้ชมเรื่องสุดท้ายท่านจะเป็นประกาศข่าวกองกฐินกองกฐินบุญใหญ่ท่านผู้ชมบุญกฐินสามกองสามกองบธรรมดาท่านผู้ชมเพื่อทอดถวายที่วัดเทพบันดลวัดสามัคคีธรรมรามและวัดเวฬุวนารามอาจารย์น้อยครับจะพาไปเบื้องรายละเอียดท่านผู้ชมก็ตามเคยเนาะหน้านี้ก็เป็นเว็บไซต์ของแขวงเควเบกที่เจ้าแซบประจำแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นตอนเช้าวันจันทร์ก็บ่มีการอัปเดตในส่วนท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาครับจะผ่านไปเลยนะท่านผู้ชมไปเบิ่งอยู่ที่แคนาดานี้ก็คงจะเซ็นกันเนาะท่านผู้ชมเพิ่นก็ว่าอัปเดต Friday at 7 p.m. อันนี้ก็ข้อมูลตัวนี้ครับเจ้าก็เสนอไปแล้วเพราะฉะนั้นจะขอผ่านไปเบิ่งอยู่ที่ลาวนะท่านผู้ชมสำหรับประเทศลาวครับจะต้องขออนุญาตแชร์ Facebook ของลาวสตาร์เนาะของรายการเมืองลาววันนี้มันก็ได้อัปเดตพยาธิโควิด19ไว้อย่างซี่เนาะท่านผู้ชมพยาธิโควิด19ในสปป.ลาวประจำวันจันทร์ที่25ตุลาคม2021ก็คือมื้อนี้เองท่านผู้ชมวันนี้มีผู้ติดเพิ่มอีก615คน615คนเนี่ยอยู่ที่แขวงหลวงพระบาง229คนนครหลวงเวียงจันทน์114คนแขวงเวียงจันทน์98คนบ่อแก้ว48คนคำวอน48คนหลวงลำทาเซา6คนไซสมบูรณ์18คนบริคำไซ14คนจำปาสัก12คนสวรรณเขต6คนและสารวันสองคนในจำนวนผู้ติดใหม่615คนนี้มีนำเข้าแต่3คนนอกนั้นแบ่งติดภายในประเทศและก็ติดอยู่ในสุมสนท่านผู้ชมเพราะปัจจุบันนี้อยู่ที่ประเทศลาวมีผู้ติดเสื้อไปทั้งหมด 36,248 คนแต่ว่ากระเซาไปแล้ว 29,107 คนปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่7,088 คนและเสียชีวิตไป53คนภายใน24ชั่วโมงผ่านมามีเสียชีวิตเพิ่มอีก1คนอันนั้นเป็นข้อมูลจากลาวสตาร์เนาะเป็นสถานการณ์ของโควิดอยู่ที่ประเทศลาวก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมไปเบิ่งทั่วโลกหน่อยหนึ่งท่านผู้ชมสำหรับทั่วโลกนี้มาฮอดปัจจุบันมีผู้ติดสะสมทั้งหมด244,513,250คนแต่ว่าในจำนวนนี้ก็เซาไปแล้ว221,522,062คนปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่เนาะถือว่า active อยู่หัน18,025,529คนและภายใน24ชั่วโมงผ่านมานี้มีผู้ติดเพิ่มทั่วโลกนี้ 101,254 คนกับประเทศที่ติดลากมูก็เป็นรัสเซียรองลงมาก็เป็นยูเครนไทยแลนด์ฮังการีฟิลิปปินส์เนาะถ้าสมตามระดับผู้ที่เสียชีวิตมาฮอดปัจจุบันนี้ทั่วโลกนี้ 4,965,659 คนภายใน24ชั่วโมงผ่านมานี้มีเสียเพิ่มอีก 2,080 คนอยู่ในประเทศรัสเซียเนาะ 1,069 คนเนาะลงมายูเครน330คนฟิลิปปินส์149คนเรานั้นก็ลดร้อยลงมาก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมเรื่องที่2ท่านผู้ชมที่ข้าพเจ้าอยากจะลมสุดท่านฟังหันมือที่นำเรื่องเศร้าได้น้อยหนึ่งเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นคติเตือนใจหรือเป็นอุทาหรณ์มีผัวเมียคู่หนึ่งเนาะผัวอายุ43ปีเมียอายุ39ปีมีลูก2คน11ปีและ3ปี
ประชากรของแขวง BC เนาะ British Columbia มีอถือพาผู้ที่3ได้27อาทิตย์แล้วมีมือหนึ่งลูกชายกลับมาเหงือนเนาะก็มีอาการไข้อ่อนๆแสดงว่ามีอาการของพยาธิโควิดเนาะและก็เริ่มสงสัยปรึกษาหมอและก็ทำการตรวจหาเชื้อโควิดปรากฏว่า2ผัวเมียและลูกกันมีผลออกมาเป็นบวกอันนั้นเพิ่นเริ่มกวดแต่วันที่4ออกโทเบอร์นะวันที่แต่วันที่4ตุลามาฮอดวันที่11หรือว่า7มื้อต่อมาท่านผู้ชมผู้เมียหัดเป็นนักจนได้เอิ้นแอมบูลานซ์มาเอาไปของหมอท่านหมอต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนับแต่มื้อนั้นมาและปัจจุบันนี้เราก็ยังอยู่ในโคม่าแบบคําว่าบ่ฮู้สึกตัวยังบ่ฮู้ว่าทั้งแม่ทั้งลูกที่อยู่ในท้องหันจะพ้นวิกฤตนี้ไปได้หรือบ่ปัจจุบันนี้ผู้เป็นสามีนะก็ออกมากล่าวต่อนักข่าว CBC เป็นว่าเราเสียใจที่บ่ได้สักวัคซีนและยังต่อต้านการสักวัคซีนอีกสาเหตุก็เพราะว่าเราได้รับข้อมูลผิดๆท่านผู้ชมบ่เชื่อเรื่องวัคซีนและก็ยังย้านที่ว่าถ้าสักวัคซีนไปนะจะเป็นอันตรายต่อลูกในท้องจึงบ่ยอมไปสักเอาความจริงผู้หญิงถือผ้าเนี่ยมีความเสี่ยงหลายกว่าคนธรรมดา10เท่าท่านผู้ชมจากการสัมภาษณ์ของดร.เนาะเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆที่เราได้รับไปหันหมายถึงว่าเราได้รับข้อมูลที่ผิดๆสังคมที่เราอยู่หันคืออยู่ในเขต Northwest British Columbia เนาะที่เราอยู่หันหลายคนที่บ่เชื่อรัฐบาลหลายคนก็ต่อต้านการสักวัคซีนเป้าข่าวที่ผิดๆแล้วก็เสียใจทางผู้สมมหอดปัจจุบันนี้เราก็ว่าแน่นอนถ้าค่อยสามารถย้อนเวลาคืนไปได้ก่อนหน้านี้เราจะแก้ความเข้าใจผิดนั้นแต่ก็เตือนให้ทุกคนเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์พากันออกไปสักวัคซีนข้าพเจ้าก็ยกข่าวนี้มาเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้เราทุกคนเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าคนลาวของเราทุกคนนั้นพากันไปสักวัคซีนแล้วเนาะเราจะเห็นได้จากการไปร่วมกิจกรรมต่างๆอยู่วัดข้าพเจ้าก็ได้โอลมถามหลายท่านหลายท่านทุกคนไปสัก2เข็มไปแล้วก็จังหวะทุกคนก็มีความมั่นใจแต่ว่าในใดก็ตามท่านผู้ชมถ้าหากยังมีอยู่หรือว่าจะเป็นมูเพื่อนของท่านจะเป็นศาสตร์ใดก็ตามที่ข้าเจ้ายังบ่รับไปสักก็แนะนําให้ข้าเจ้าไปสักเนาะเพราะว่านอกจากจะเป็นอันตรายต่อข้าเจ้าแล้วก็เป็นอันตรายสําหรับเฮาอีกเพราะว่าเฮาเป็นมูเป็นครูกันก็ต้องได้ไปมหาสู่กันเนาะก็ประมาณนั้นครับเจ้าจะพาท่านไปบึงข่าวประกอบหน่อยนึงอันนี้เป็นข่าวของ CBC ท่านผู้ชมอันนี้เพิ่นก็บอกว่า Husband regrets anti-vax ถ้าก็เห็นแล้วว่าสามีเนาะอันนี้ก็คือท่าน Devin Binetเรารู้สึกเสียใจเนาะอยู่ในเขาออกข่าวว่า husband regret anti-vax ก็คือผู้ที่เป็นสามีนี่เสียใจที่ว่าได้เป็นคนต่อต้านการสักวัคซีนเนาะในขณะที่เมียท่านอยู่ในโคม่าก็ความใจผิดท่านแหละท่านว่าท่านออกข่าวเลยท่านผู้ชม the online misinformation play roles in his wrong choice ข้อมูลที่ผิดๆออนไลน์ที่เราได้รับมาเนาะเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่พาให้เราตัดสินใจที่ผิดอันนี้เรารู้สึกท่านผู้ชมวันนี้ข้าพเจ้าจะพาท่านมาฟังดร. I can say unequivocally these vaccines do not affect fertility both in women or in boys or in young men they do not affect fertility there's no way that they can do that but that is one of the common lies that is out there right now designed to create fear but we do knowthat there is an increased risk of severe illness requiring hospitalization or ICU care if you get COVID-19 when you're pregnant. Canadian data, including about 1,500 pregnant people here in British Columbia, and international data show that significantly worse levels of severe disease, especially now with the Delta variant that we're seeing, and higher rates of adverse infant outcomes, things like stillbirths,and preterm births or babies being born early. ตามที่ดร.เพิ่นเว้าไปนั่นก็คือผู้หญิงถือผ้าอันมีอันตรายเสี่ยงหลายต่อกับการติดพยาธิโควิดและกับมีอันตรายหลายอันตรายสูงท่านผู้ชมที่แน่นอนเพิ่นว่าที่ฮู้แล้วมันอันตรายที่สุดก็คือการติดโควิดของผู้ที่ว่าถือผ้านั่นยิ่งอันตรายครับผู้ชมอันนี้ก็เป็นข่าวที่ครับจะขึ้นว่ามันมีประโยชน์สําหรับชีวิตประจําวันของพวกเราเนาะก็เลยนํามาเล่าสู่ท่านฟังผู้ชมขอประสาสัมพันธ์เอาบุญนํากันเนาะประสาสัมพันธ์ข่าวบุญกอกฐินบ่แม่นกองเดียวท่านผู้ชม3กองอยู่ที่แคนาดาเฮานี่ล่ะกองกฐิน3กอง3วัดท่านผู้ชมก็มีที่วัดเทพบันดลวัดเวลุวรรณารามและก็วัดลาวสามัคคีธรรมาราม
ันใดมีจิตศรัทธาอยากอุปโมทนาก็เชิญติดต่อหาเจ้าภาพเพิ่นเนาะก็กฐินทั้ง3กองนี้ก็เจ้าน้อยครับเจ้าจะเว้ารายละเอียดให้ฟังว่าใครเป็นเจ้าศรัทธาอยู่กองใดแล้วก็ทอดถวายที่วัดใดเนาะหรือว่าติดต่อสอบถามไปหาวัดแต่ละวัดท่านผู้ชมแต่ละวัดที่เพิ่นจะทอดถวายเนาะพิเศษการหาหากล้าเตรียมเนี่ยมันทันวันทองคมพลักดีเนาะซึ่งเพิ่นก็เป็นคนที่มีความรู้และก็มีความสามารถพิเศษในการจัดหาห้างหาตกแต่งเครื่องอัฐบริคารเนาะรวมกับเจ้าภาพของแต่ละกองกฐินที่30เดือน10เนาะก็คือวันเสาร์สิมาเนี่ยท่านผู้ชมเป็นบุญกฐินทอดถวายที่วัดเทพบันดลเนาะโดยการเป็นเจ้าศรัทธาหรือว่าเจ้าภาพของท่านสุวัฒน์ทองพรมสมบัติและนางมณีวรสิริโกคําทําอันนี้ทอดถวายที่วัดเทพบันดลซึ่งมีการห้างหากระเกียมอยู่ที่วัดเทพบันดลครับผู้ชมปัจจุบันในกองกฐินก็ได้ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วท่านใดได้ผ่านไปก็ไปอุปโมทนาน้ําเพิ่นได้เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญร่วมกันก็ติดต่อไปที่วัดเทพบันดลเนาะครับผู้ชมและวันที่7เดือน11ก็เป็นบุญกฐินเนาะทอดถวายที่วัดลาวเวลุวนารามหรือวัดลาเวลุวันทีนครโตรอนโตโดยการเป็นเจ้าภาพรวมกันเนาะท่านผู้ชมก็มีของท่านบรรทองคงพักดีและกระทานทองสุขวงพักดีที่นครโตรอนโตก็จะนำไปทอดถวายที่วัดลาเวลุวนารามวันที่7เดือน11เนาะท่านใดที่มีจิตศรัทธาอยากสมทบอุปโมทนานำเพิ่นเนาะก็ติดต่อไปที่วัดลาเวรุวรรณารามหรือว่าท่านบรรทองพรมภักดีและท่านทองสุขวงศ์ภักดีเนาะก็ขอประกาศข่าวประชาสัมพันธ์แต่จังสรรทางท่านที่อยู่มอนทรีออลก็ติดต่อหาท่านบรรทองเนาะและสำหรับท่านที่อยู่โตรอนโตก็ติดต่อหาท่านทองสุขหรือว่าติดต่อไปที่วัดลาเวรุวรรณารามก็จะสามารถได้ข้อมูลนี้เนาะและวันที่13เดือน11ก็เป็นบุญกฐินทอดถวายที่วัดลาวสามัคคีธรรมารามท่านผู้ชมนี่ก็เป็นกองกฐินสามัคคีเนาะเป็นโดยการเป็นเจ้าศรัทธาห่วมกันระหว่างสมาคมอาวุโสลาวสมาคมสตรีลาวแขวงเกเบกและสมาคมกีฬาลาวแขวงเกเบกท่านใดที่ว่าอยากอุปโมทนาก็ติดต่อไปที่วัดลาวสามัคคีธรรมารามที่เมืองลาวาลเนาะท่านผู้ชมวันนี้ครับเจ้าจะพาท่านไปเบิ่งรูปกองกฐินเนาะที่ท่านบรรทองคุณเป็นผู้ชำนาญเรื่องนี้ในการจัดหาอัฐบริคารเพื่อว่าจะตั้งกองกฐินเนาะท่านได้ทีมีเจตศรัทธาอยากเฮ็ดกองกฐินแต่ว่าบ่ฮู้ว่าจะมีเครื่องของแนวใดใดกองกฐินนั้นเนาะตัวอย่างว่าอัฐบริคารนี่มีอย่างใดอันนี้ท่านบรรทองสามารถให้ข้อมูลนั้นได้แล้วครับเจ้าเคยสัมภาษณ์ท่านบรรทองออกรายการของเราทีวีแคนาดาเกี่ยวกับเรื่องการหาก้าเทียมบุญกฐินเนาะอันนี้เป็นเว็บไซต์ของท่านวัดทองคมผักดีเนาะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นรูปอัฐบริคารเนาะเครื่องประกอบ8อย่างของการห้างหากล้าเคียมกองกฐินเนาะ Facebook ของท่านวัดทองเนาะเอามาให้บรรดาท่านได้เบิ่งนี่เป็นสีมือของท่านวัดทองที่เฮ็ดขึ้นมาเนาะเพื่อประกอบกองกฐินนะเพราะฉะนั้นท่านได้ที่ว่ามีใจศรัทธาอยากจะตั้งกองกฐินแต่ว่าบ่ฮู้ว่าจะเริ่มจากไสอันนี้ปรึกษาท่านวันทองได้เนาะท่านวันทองผมพักดีก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมมาฮอดนี้คลิปและการสำหรับมื้อนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงเนาะก็ต้องขอขอบใจทุกท่านอีกทีนึงที่ติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าทุกเช้าเนาะกินกาแฟจิบกาแฟไปนำกันฟังข่าวไปนำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะหรือว่ากด follow จะอยู่ใน YouTube หรืออยู่ใน Facebook ก็ที่สมพรสมอดแก้วอยู่ในระบบ Roku TV ก็อยู่ในเครือข่ายของเราทีวีแคนาดาเนาะอยู่ในนั้นท่านจะเห็นรายการจิบกาแฟยามเช้าสุดท้ายนี้ขอให้พรได้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยรักษาสุขภาพนะท่านผู้ชมขอขอบใจ